ิดจักรวาลคนรักสุวรรณต้นปีมีคนหนึ่งปลายปีมาอีกคนหนึ่งช่วงเวลาทับซ้อนไปหมดเลยคบกันปี2561ก็เห็นบอกว่าในจังหวะนั้นมีคนหนึ่งชื่อคุณอรวรรณคบหากันช่วงกลางปี66ปลายปี66เลิกรากันแต่ถามว่าเสียหายเท่าไหร่หรือไม่อันนี้ยังไม่รู้แต่คนที่รู้เนี่ยเสียหายก็คือคุณมุกคบกันปี66เลิกกันตอนกุมภา67แต่ในขณะเดียวกันแพทเลิกราปลายปี66เอาปลายปีเนี่ยตุลาเรียกว่าปลายปีไหมถ้าตุลาเรียกว่าปลายปีเนี่ยนะก็คบซ้อนกับมุกแล้วกวางก็ธันวา66นั่นหมายความว่าปลายปี66สุวรรณันฮอตมากหน้าหนาวนะแต่ยิ่งกว่าประหลอดแบบพระอาทิตย์อีกเพราะครบทีเดียว3คนแล้วเท่านั้นยังไม่พอมกราคมดูนะคุณผู้ชมฮะมุกคนที่3เลิกรากุมภา67แต่มกรากวางก็ยังคบอยู่แล้วคนที่5คือน้ำมกราก็คบกันอีกนั่นหมายความว่าปลายปีครบ3คนต้นปี67ครบอีก3เท่านั้นยังไม่พอคบหามกราใช่ไหมน้ํา67ในขณะเดียวกันคุณสุธาทิพย์รู้จักกันกุมภา67เดี๋ยวก่อนนะคบคนนั้นมกรามารู้จักคนนี้กุมภาน้ํากับทิพย์เนี่ยก็จะทับซ้อนกันก็แหมก็อยู่ด้วยกันเลยฮะเออเก่งจังเลยอะแล้วสับรางกันยังไงก็ไม่รู้คุณลองดูข้อมูลชุตินันปลายกรกฎาคม67ตอนนั้นก็ยังคบกับคุณน้ำอยู่เพราะยังไม่ได้เลิกกันแล้วก็มีคุณทิพย์อยู่ด้วยตอนนั้นก็ยังจับไม่ได้ว่าจะไปแต่งงานกับชุตินันคุณผู้ชมคะคุณทิพย์เขารู้ความจริงและเขารู้ความจริงแค่ชุตินันคนเดียวนะที่มีไทม์ไลน์ทับซ้อนกันแล้วกำลังจะไปแต่งงานกับทางฝั่งของชุตินันส่วนผู้เสียหายรายอื่นวันนี้เมื่อมีมุกมีกวางมีน้ำมุกบอกว่าตอนนั้นเจอช่วงเวลาตามที่ขึ้นเลยตุลาถึงพฤศจิการู้จักกันแค่เดือนเดียวใช้ชื่อมินตราเหมือนกันตอนนั้นขอยืมตังค์ 60,000 ค่ะโอ้โหอ้างว่าจะเอาไปต่อเติมร้านกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่ตัวของผู้เสียหายรายนี้คุณมุกโอนเงินให้ด้วยนะแต่ชื่อบัญชีที่โอนเข้าไปไม่ใช่ชื่อของสุวรรณันไม่ใช่ชื่อของมินตราแต่เป็นชื่ออรวรรณแฟนเก่าเขางงมากและเพิ่งมารู้ทีหลังเป็นชื่ออรวรรณและประเด็นคือถามว่าอ่ะพี่เสียไป 60,000 แล้วหลังจากนั้นพี่ทำยังไงเขาบอกว่าก็ยังคบกันอยู่เพราะคิดว่าเขาจะไปต่อเติมไปร้านกาแฟแล้วก็เลยบอกว่าพี่อยากได้เงินก้อนอ่ะกู้เงินให้หน่อยคุณผู้ชมคะคบไป4 เดือนเสียเงินไป 450,000 บาทแต่และบัญชีที่โอนไปแต่ละครั้งชื่อไม่ซ้ำกันเลยสักครั้งเดียวสุดท้ายคุณมุกก็เลยไปสืบดูคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเอาชื่อปลายทางเนี่ยไปเสิร์ชปรากฏว่าเจอว่ามีประวัติช่อโกงแล้วก็เคยติดคุกก็รู้จักตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนตุลาพฤศจิกายนประมาณ66อ่ะค่ะแล้วก็คบหากันประมาณ4เดือนนะคะเรามีความสงสัยก็เลยเริ่มเก็บข้อมูลประมาณมกราคมปี67นะครับ2เดือนแรกที่คบกันเนี่ยก็สูญเงินไปแล้ว 450,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเราไปทำร้านกาแฟครับเขากดดันให้เราไปกู้เงินมาแล้วก็พยายามจะทำให้สถานการณ์เป็นแบบว่าอันนี้คือร้านของเรานะพาไปถ่ายรูปตึกนั้นตึกนี้มาให้ดูอย่างเงี้ยครับแต่ไม่บอกโลเคชั่นเคยต้องโทษมาก่อนจนเราโอเคว่าเราโดนหลอกแล้วเราก็เลยบอกเลิกเขาแล้วก็จับเขามาทำสัญญาเงินกู้อะค่ะใช่ก็เป็นคดีแพ่งได้เนาะทางแสนเขาก็ชำระเงินมาประมาณ8 งวดค่ะ10,000 บาทพอเป็นข่าวนี้กลัวว่าอีก370,000เราอาจจะไม่ได้คืนหรือเปล่าไม่ได้แน่ๆครับแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็เขารับผิดไปตามกฎหมายดีกว่าเขาแม้เสร็จมาแต่ตอนเราไม่เสร็จกลับไปเมื่อกี้เนี่ยทางรายการครับเขาบอกไปแล้วบอกเบอร์ไปแล้วอยากให้เขาออกมารับโทษนะครับเขาก่อกระทำลงไปแล้วมันไม่มีใครแก้ไขอะไรได้แล้วนอกจากตัวเขาเองดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.